วันนี้เราใช้การตรวจเนี่ยนะครับนะโดยสำคัญที่สุดฐานใช้การบริหารการตรวจโดยนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะโดยใช้หลักของมาตรฐานสากลของตำรวจสากลนะครับก็เราใช้บริการตรวจที่ตั้งแต่วันสัมภาษณ์แล้วนะครับก็มีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทางการกัมพูชาได้มีร้องขออยู่ว่าขอให้เราช่วยเหลือสนับสนุนอะไรไหมครับมีครับก็คือรถร่มเย็นในการที่จะเก็บศพเอาไว้นะฮะวันนี้ทางกัมพูชาเนี่ยเขามีรถร่มเย็นนะที่จะเก็บศพเอาไว้ซึ่งวันนี้เราก็สับสนมาแล้วนะครับรถร่มเย
นะเพราะรถตู้เย็นเนี่ยจะต้องอยู่สแตนบาย24ชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าเราทางกัมพูชาเนี่ยเขามีรถเพียงพอนะครับวันนี้เราส่งมาครับพร้อมแล้วนะครับ 1,000 นะวันนั้นรถตู้เย็นเนี่ยก็จะใส่ศพที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับนะอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะพิสูจน์ศพได้เบื้องต้นทางการกัมพูชาได้บอกสาเหตุได้อย่างนะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในอ๋อยังครับวันนี้ทางทดลองกัมพูชาท่านก็บอกผมว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านจะตรวจสอบหาสาเหตุจะสอบสวนสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนฝั่งไทยเหมือนกันนะผมก็ฝากเรียนถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนะสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับหรือผู้ได้รับบาดเจ็บนะผมก็มองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการมาแจ้งความประสงค์ที่จะเรียกร้องในค่าเสียหายต่างๆนะครับนะเพราะนั้นก็ขอให้แจ้งให้มาติดต่อในฝั่งไทยก็คือวันนี้เราได้แบ่งมอบงานแล้วนะครับในส่วนจะเรียกร้องค่าเสียต่างๆหรือว่าจะแจ้งความประสงค์นะครับก็ขอให้ทางเราจะจัดการบริการให้นะครับโดยจะมอบไปกับทางจังหวัดนะจังหวัดสระแก้วนะครับก็ขอให้มาติดต่อที่นายอำเภอนะครับนะที่นายอำเภอหรือประจังหวัดนะครับเพราะผมเมื่อกี้ประชุมกันแล้วเนี่ยผมก็มอบหมายให้ประจังหวัดเนี่ยคือผู้รับผิดชอบนะครับกับนายอำเภอนะครับแล้วจะส่งข้อมูลการเรียกร้องความเสียหายทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้เชี่ยวชาญตำรวจไทยประจำกัมพูชานะเพื่อจะส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้ามาให้กับทางรัฐบาลกัมพูชานะครับ12คนที่สูญหายเนี่ยยังต้องมีการเก็บดีญาติต้องมาเก็บดีเอ็นเอเพื่อมาไปเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบหมายญาติต้องมาเก็บดีเอ็นเอครับ12คนนั้น12คนครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ประชุมมาแล้วนะครับว่าเราจะมอบทีมพิสูจน์กันหลักนะครับให้เตรียมรับญาติในการเก็บดีเอ็นเอนะครับแล้วในการที่จะส่งดีเอ็นเอกลับไปยังประเทศนะเพื่อจะเตรียมในการพิสูจน์ตัวบุคคลของร่างศพมีคนไทยที่มาทำงานที่นี่มีความกังวลว่าตึกที่เอียงอะค่ะอาจจะมีคนไทยติดค้างอยู่ได้มีการสอบถามไหมครับว่ามีการตรวจสอบตึกตรงนั้นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ก็เรียนถามท่านรองผู้ว่ากัมพูชาท่านบอกว่าในส่วนตึกที่เอียงนะฮะท่านให้เจ้าที่ของหน่วยผู้ภัยท่านเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับนะก็ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตึกที่เอียงเนี่ยท่านเคลียร์หมดแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่พบผู้เสียชีวิตในตึกใดๆกรณีที่มีรายงานว่ามีคนไทยเข้าพักประมาณเกือบ500คนในวันเกิดเหตุแสดงว่าคืออาจจะเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนแล้วก็วันนี้ตึกน่าจะเจอคนไทยทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตแต่จำนวนที่ถึงขนาดนั้นครับคือสิ่งนี้ในตึกดังกล่าวแกรนเดมอนเนี่ยสามารถคือมีคนอยู่ทั้งหมดอยู่700นะครับมีคนอยู่700คนนะครับก็เป็นทั้งผู้พักและผู้เล่นนะครับทีนี้ในส่วน700คนเนี่ยนะครับนะวันนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาหนีออกได้ทันแต่ว่าส่วน19ศพคนไทยเราพบนะครับนะเป็นส่วนที่หลับบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาเล่นคาสิโนนะครับก็ส่วนใหญ่หลับนะครับหลับก็เลยตั้งตัวไม่ทันนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของฝั่งกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะคือว่าคนไทยเองนะครับนะเพราะนั้นในส่วน700เนี่ยวันนี้ก็ทุกคนก็หนีออกมาได้ทันนะครับขอบคุณครับใช่ขอบมากครับผมไม่หวังก็ก็ฝากก็ขอบคุณมากครับการช่วยเหลือคนไทยนะครับนะผมเองก็มาลาขอท่านผู้จัดการแห่งชาตินะครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับทั้งผมทั้งผู้จัดการสำนักงานผู้ตรวจนะครับก็ได้เหลือคนไทยอยู่บางส่วนนะที่ยังน่าจะมีสี่ส่วนนะครับนะที่ยังผู้ตรวจยังไม่ได้นะครับก็หลังนี้ก็ถ้าพบอะไรเพิ่มเติมก็คงต้องให้ทางพวกเราช่วยกันนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้อยู่ด้านหลังด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ผมเองก็ประสานรถ
มูลนิธินะมาช่วยเสริมวิหารนะครับนะจะได้มาแสดงเพื่อการการติดร่างนะของผู้เสียชีวิตเอาไว้ได้นะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับก็เข้มแข็งมากเลยในที่ทางท่านรองผบ.ตร.กัมพูชาชมนะว่าหน่วยงานของไทยในเรื่องข้อมูลที่เนี่ยโอ้โหมากันแน่นหนาเลยนะครับนะครับครับครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะโอเคครับนะเดี๋ยวครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคครับใจเงี้ยร้านใจเงี้ยนะ